กำลังฟังไทยรัฐพอดแคสต์เราคุยทุกเรื่องที่คุณอยากรู้เมื่อสงสัยเราหาคำตอบเคลียร์คัดชัดเจนใน The Answer ์ไทรัฐออนไลน์ในที่สุดค่ะก็ถึงเวลาที่ชาวอเมริกันรอคอยเมื่อโจไบเดนค่ะได้ก้าวสู่ตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐคนที่46อย่างเต็มภาคภูมิ จากนโยบายอเมริกาต้องมาก่อนค่ะก็เปลี่ยนเป็นอเมริกากลับมาแล้วแน่นอนค่ะว่าการประกาศกลับมาครั้งนี้ของอเมริกาเป็นเหมือนแสงสลัวแห่งความหวังค่ะเพราะตลอดปี2,563ที่ผ่านมานะคะเรียกได้ว่าเป็นปีที่ชาวอเมริกันประสบความยากลำบากมากที่สุดเป็นประวัติศาสตร์เลยก็ว่าได้ค่ะทั้งมรสุมโควิด -19 ที่ชาวอเมริกันนะคะเสียชีวิตมากถึง4 0 0 0 0รายตกง,งานอีกกว่า9,400คน ไม่เพียงเท่านั้นนะคะยังมีเหตุการณ์เสียชีวิตของจอร์ดฟลอยที่เป็นชนวนการประท้วงแล้วก็ก่อจลาจลไปทั่วประเทศพอมาปีใหม่2 5ง4นนี้ค่ะเริ่มต้นได้ไม่กี่วันนะคะก็มีเหตุปลุกระดมก่อจลาจลที่อาคารรัฐสภามีการพยายามเข้าขัดขวางการรับรองคะแนนเสียงของคณะผู้เลือกตั้งโดยมีหัวเรือใหญ่ค่ะคืออดีตประธานาธิบดีทรัมป์ที่ไม่ยอมรับความพ่ายแพ้ค่ะ แต่สุดท้ายค่ะไบเดนก็ผ่านพ้นเหตุการณ์เหล่านั้นมาได้พร้อมกับคำมั่นสัญญาในฐานะประธานาธิบดีสหรัฐว่าจะฟื้นฟูคุณค่าของชาวอเมริกันให้กลับคืนมาขณะเดียวกันค่ะก็จะเอาชนะวิกฤตต่างๆที่ทำให้อเมริกาตกต่ำตลอดปีที่ผ่านมาค่ะและนี่คือประเด็นที่น่าสนใจนะคะหากจะเป็นนิวอเมริกาหรืออเมริกาชมใหม่ไบเดนจะต้องเปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง ซึ่งก่อนหน้านี้นะคะไบเดนได้เสนอมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจมูลค่าเกือบ2ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ57ล้านล้านบาทค่ะโดยภายใต้วงเงินดังกล่าวนี้นะคะมีการวางแผนให้ชาวอเมริกันขาะ,ะได้รับการฉีดวัคซีนทุกคนรวมถึงเช็คเยียวยาประชาชน,นะคะ่ะที่จะเพิ่มวงเงินจาก600ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ17,962บาทเป็น2,000ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ59,874บาทค่ะ แล้วก็จะเพิ่มเงินช่วยเหลือการว่างงานอีก400ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ11,973บาทต่อเดือนรวมถึงเงินทุนช่วยเหลือแก่โรงเรียนต่างๆค่ะในการกลับมาเปิดอีกครั้งอย่างปลอดภัยสำหรับอเมริกานะคะปีที่ผ่านมาเนี่ยหากลองมองภาพดีๆแล้วจะเห็นค่ะว่ามรสุมที่กระหน่ำซ้ำเติมมีความคล้ายกับของไทยไม่น้อยค่ะทางวิกฤตโควิด -19 เศรษฐกิจสังคมแล้วก็การเมืองและหากคิดจากมรสุมที่ว่านั้นค่ะ หากเรานะคะอยากจะประกาศกล้องว่าปี2514 t h a i l a n d is back ดูบ้างละ่ะในเมื่ออเมริกาเปลี่ยนแล้วนะคะไทยเปลี่ยนแปลงได้ไหมคําตอบก็คือเปลี่ยนได้ค่ะแต่การจะเปลี่ยนให้เป็นประเทศโฉมใหม่ไม่ว่าจะเป็นอเมริกาหรือไทยนักวิชาการอาวุโสบิลจอร์ดค่ะแห่งมหาวิทยาลัยฮาวารดผู้เขียนหนังสือเป็นผู้นําไม่ต้องซ้าแบบใครได้บอกไว้ว่าต้องมองให้ไกลกว่าการแก้ปัญหาวิกฤตฉุกเฉินเหล่านี้ค่ะ แล้วต้องทำอะไรบ้างมาติดตามกับ THE ANSWER ค่ะขอแรงนะคะต้องสร้างแรงงานแนวหน้าหลังจากที่สามารถควบคุมโควิด1 9ให้อยู่ภายใต้การควบคุมได้แล้วนะคะลำดับแรกที่เราควรทำนะคะก็คือให้เขียนแรงงานแนวหน้าในฐานะฮีโร่ของการแพร่บายครั้งนี้ค่ะเพราะว่าตลอดปีที่ผ่านมานะคะพวกเขานีต้องเผชิญความยากลำบากมากมายโดยเฉพาะค่ะการลดทอนคุณค่าทางจิตใจแล้วก็การกดขี่ข่าแรงในกลุ่มคนที่มีทักษะแต่ไร้ใบปริญญาค่ะ รวมถึงรายได้ที่ลดลงแล้วก็ตำแหน่งงานที่หายไปเหล่านั้นจากการที่อุตสาหกรรมการผลิตไม่สามารถขับเคลื่อนได้ตามที่หวังแล้วก็มีแรงงานจำนวนมากค่ะที่ไม่สามารถปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีได้ทันดังนั้นค่ะจึงต้องเร่งฟื้นฟูตำแหน่งงานแล้วก็เพิ่มค่าแรงและผลประโยชน์ตอบแทนให้กับพวกเขาค่ะทั้งอเมริกาแล้วก็ไทยนะคะจะพูดไปแล้วก็คือยึดค่าแรงขั้นต่ำเกณฑ์เท่าเดิมมานานหลายปีค่ะ อย่างอเมริกาอยู่ที่7ดอลลาร์สหรัฐต่อชั่วโมงนะคะหรือประมาณ217บาทต่อชั่วโมงเลยมีการเสนอว่าควรขยับมาอยู่ที่เริ่มต้น15ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ449บาทต่อชั่วโมงแทนขณะที่ไทยค่ะเฉลี่ยอยู่ที่300บาทต่อวันในกรุงเทพนะคะ331บาทต่อวันเลยมีการเสนอว่าควรขยับมาเป็น400บาทขึ้นไปต่อวันดีหรือไม่แต่จริงๆแล้วก็ยังน้อยมากนะคะเมื่อเทียบกับค่าครองชีพแล้วก็ประเทศอื่นๆด้วย และนอกจากนั้นค่ะก็ควรปรับปรุงระบบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐนะคะต้องเป็นคนจัดหาทั้งแบบไม่คิดค่าใช้จ่ายแล้วก็การศึกษาวิชาชีพหลังระดับมัธยมศึกษาค่ะเพื่อให้แรงงานเหล่านั้นนะคะสามารถเพิ่มทักษะให้ตรงกับความต้องการในการแข่งขันระดับโลกได้หรือแม้แต่ชุมชนธุรกิจเองนะคะก็ควรจับมือกับหน่วยงานท้องถิ่นในการฝึกอบรมเพิ่มเติมแก่แรงงานเดิมแล้วก็ลูกจ้างใหม่ค่ะเพื่อเตรียมพร้อมสําหรับงานแห่งอนาคต เพราะการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้นะคะจะช่วยทําให้ปัญหาความเหลื่อมล้าทางไรายได้นั้นดีขึ้นค่ะข้อ2ค่ะปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานแน่นอนว่าการมองไกลนะคะต้องไม่ใช่แค่การปรับปรุงถนนหนทางสะพานข้ามต่างๆหรือทางรถไฟค่ะแต่คือการทําให้เกิด e NERGY GRID หรือโครงข่ายพลังงานไฟฟ้าค่ะซึ่งทั้งหมดนั้นนะคะต้องเกิดในระบบขนส่งตั้งแต่พลังงานทดแทนแล้วก็พลังงานไฟฟ้าให้กระจายไปทั่วประเทศค่ะ รวมถึงการยกระดับการสื่อสารปลอดแบนนะคะที่จะทําให้ประชาชนในพื้นที่ชนบทแล้ก็เมืองเล็กเนี่ยมีความเท่าเทียมในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงซึ่งหากทํา2อย่างนี้ได้นะคะก็จะช่วยให้การทํางานทางไกลหรือรีโมททาได้มากขึ้นค่ะและต้องเร่งให้เกิดการใช้พลังงานลมและก็พลังงานแสงอาทิตย์ให้มากขึ้นด้วย ข้อ3ค่ะการขยายการเข้าถึงการดูแลสุขภาพทุกคนนะคะสมควรได้รับการเข้าถึงการดูแลสุขภาพอย่างเท่าเทียมไม่ว่าจะเป็นการทําประกันกับบริษัทเอกชนการทําประกันกับหน่วยงานของรัฐหรือจะเป็นโครงการของรัฐบาลก็ตามค่ะอย่างอเมริกานะคะก็ยังมีกลุ่มที่ไม่สามารถซื้อประกันสุขภาพเหล่านั้นได้ดังนั้นเนี่ยมีการแนะนําว่าไบเดนจะต้องชุบชีวิตศูนย์พัฒนาระบบสุขภาพชุมชนที่ได้รับทุนสนับสนุนจากรัฐบาลให้กลับขึ้นมามีชีวิตอีกครั้งค่ะ ส่วนไทยเองนะคะนโยบายการดูแลสุขภาพในตอนนี้แม้จะยังมีสิทธิ์บัตรทองอยู่ค่ะแต่ก็ยังพบปัญหาเช่นความเหลื่อมล้ําทางการบริการค่ารักษาพยาบาลแพงเหล่านี้ค่ะยังเป็นเรื่องที่ภาครัฐต้องรื้อโครงสร้างมาแก้ให้หมดค่ะแต่นั่นนะคะยังไม่พอค่ะเพราะจากโควิดในดินที่เกิดขึ้นนี้เห็นได้ว่าการวิจัยวัคซีนก็เป็นสิ่งจําเป็นที่รัฐบาลต้องเข้ามาดูแลค่ะทั้งการจัดหาเงินทุนและเครื่องมือแก่เอก,กชนค่ะเพื่อให้มีปริมาณการผลิตที่เพียงพอค่ะ ข้อ4การปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และก็สภาพอากาศค่ะด้วยภาวะโลกร้อนนะคะหรือที่เราเรียกกันว่า global warming มีการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วค่ะและก็ส่งผลในเชิงลบดังนั้นนะคะภารัฐค่ะต้องกระตุ้นให้บริษัทต,ต่างๆและประชาชนพยายามลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ปล่อยออกมาหรือที่เรียกว่า carbon footprint ให้น้อยลงกว่าปัจจุบันให้ได้ค่ะ โดยอาจจะใช้วิธีการเก็บภาษีคาร์บอนต่อมาค่ะก็จัดหาเงินทุนในการวิจัยแหล่งกําเนิดใหม่ๆของพลังงานทดแทนตั้งแต่พลังงานความร้อนสาร่ายและพื้นอื่นๆรวมถึงพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมค่ะการจัดเก็บภาษีคาร์บอนแล้วดีอย่างไรคําตอบนะคะก็คืออาจเป็นทุนการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานค่ะให้เป็น e NERGY GRID หรือระบบโครงข่ายพลังงานไฟฟ้า โดยต้นทุนที่ลดลงของพลังงานทดแทนนะคะรวมกับการเก็บภาษีคาร์บอนจะสามารถเปลี่ยนพลังงานพื้นฐานแล้วก็สภาพเศรษฐกิจให้เป็นพลังงานรูปแบบใหม่ๆที่ทําให้สิ่งแวดล้อมนั้นดีขึ้นได้ค่ะและสุดท้ายค่ะข้อ5ส่งเสริมการทําวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตซึ่งรัฐบาลนะคะต้องยกระดับขีดความสามารถในการวิจัยแล้วก็พัฒนาหรือที่เรียกกันว่นา R&D สำหรับเทคโนโลยีใหม่ๆนะคะที่กำลังจะมีบทบาทมากขึ้นในอนาคตยกตัวอย่างก็เช่น 5G ค่ะหรือที่เรียกกันว่า Generation 5และการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตนะคะที่จะทำให้บริษัทต่างๆและก็แรงงานสามารถแข่งขันในสภาพแวดล้อมการค้าเสรีที่กำลังจะเกิดขึ้นอย่างดุเดือดในอนาคตข้างหน้านี้ได้ค่ะจากทั้งหมดที่เอ่ยมานะคะมีหลายอย่างที่ไบเดนวางเป้าจะเปลี่ยนแปลงแล้วซึ่งไทยเองก็ควรจะเปลี่ยนแปลงบ้างใช่หรือไม่คะ แม้จะมีบางข้อที่เริ่มไปบ้างแล้วแต่ก็ยังเป็นแบบตะกุกตะกักไม่เสมอต้นเสมอปลายสักเท่าไหร่ภาพยังไม่ค่อยเห็นมากนะักฉะนั้นนะคะเมื่ออเมริกา east back แล้ว Thailand east back บ้างจะเป็นไรค่ะถึงแม้ผู้นําของเราจะยังเป็นลุงตู่คนเดิมอยู่ก็ตามเมื่อสงสัยเราหาคําตอบเคลียร์คัดชัดเจนใน The Answer ไทยรัดออนไลน์